เรื่องคุณแผ่นกำจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เดี๋ยวเราเข้ามาสู่รายการเคสตาดีเลยจ้ะอร่อยล้นใจทนไม่ไหวต้องบอกรักโลกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันพันดีแน่กว่าพันแท้สิและยังทำหน้าที่พิเศษในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอีกหนึ่งตำแหน่งคือการเป็นรองหัวหน้าชั้นค่ะไหนจะมาหรือเปล่านี่มาอยู่ที่ที่เหมาะสมอ๋อเลยจ้ะโม่เปล่าเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นโอ้ลูกมีความสุขมากในการทำได้ดีดังกล่าวแต่ถ้าว่ามาอีกแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งยังมืดมนไม่มีบุคคลใดจะช่วยลูกได้นอกจากคุณครูแม่ยายเท่านั้นก็ต้องชื่นชมกันก่อนวันนี้ลูกจึงกราบขอโอกาสครูแม่ยายได้เมตตาเป็นดั่งดวงตะวันสีทองที่ส่องสว่างขจัดความอนธการในชีวิตของลูกให้มลายหายสูญเพื่อประโยชน์เกื้อกูล ในการสร้างบารมีตามรอยบาปพระบรมศาสดาและเพื่อเป็นธรรมทานแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกแต่งเรื่องราวต่อไปนี้ค่ะทำไมหวานจังเลยเนี่ย วันแห่งความรัก คุณตาลูกเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ได้อพยพมาอยู่เมืองไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำประกอบอาชีพค้าขายทำงานด้วยความขยันขันแข็งแล้วก็มีน้ำใจไมตรีชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านหากบ้านใครจัดงานบวชหรืองานแต่งงานท่านก็จะไปเป็นพ่อครัวช่วยทำอาหารหากบ้านไหนมีคนตายท่านก็จะไปช่วยอีกไปทำอะไรทำครัวไปช่วยทำศพมัตราสังจัดการเอาไปเผาที่วัดโดยไม่รังเกียจหรือหวังสิ่งใดตอบแทนใดๆเพราะท่านมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือทุกคนแต่คุณตามักดื่มเหล้าเสี่ยงชุนเป็นประจำและเสียชีวิตด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกเมื่ออายุได้60กว่าปีคุณยางลูกเป็นชาวกรุงเก่าอยุธยาทำเป็นคนโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับคุณตาเรามาแต่งงานกันแล้วคุณตาไม่ให้คุณยายทำอะไรเลยให้อยู่บ้านเฉยๆดีเหมือนกันนะเหตุผลก็คือคุณยายไม่ค่อยจะแข็งแรงส่วนเรื่องงานบ้านต่างๆเช่นกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวเลี้ยงลูกก็เป็นเรื่องของคุณตาทำให้หมดทุกอย่างด้วยความเต็มใจแต่ต่อมาจู่ๆคุณยายก็นอนหลับเสียชีวิตไปเฉยๆเพราะสบายเกินไปเมื่ออายุได้50ปีในครึ่งศตวรรษก็บายบายลาจากคุณตาไปเลยคุณตาก็ต้องรักและคิดถึงสิเพราะอยู่ด้วยกันมีบุตรด้วยกัน6คนน่ะคุณแม่ของลูกเป็นบุตรคนที่2ในบรรดาพี่น้องทั้งหมดคุณแม่ถือเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวสมัยยังสาวคุณแม่สวยมากเธอไม่ได้เขียนมาคุณแม่ขายอาหารอยู่ที่สถานีรถไฟตุ้มทางบ้านภาชีจังหวัดอยุธยาเรียกว่ากองทัพเดินได้ท้องถ้าท้องไม่เดินแล้วกองทัพก็เดินได้เพราะนั้นท่านก็เลยทำอาหารเนี่ยไปขายเยาวันในขณะที่คุณแม่ขายอาหารอยู่นั้นคุณแม่ชะม้ายตาเหลือบไปเห็นชายหนุ่มร่างสูงโปร่งคนหนึ่งเอาสันนิษฐานที่ว่าเป็นพระเอกหรือพระรองพระเอกเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นพระเอกหรือพระรองแต่งกายด้วยเครื่องแบบของพนักงานรถไฟดูสง่างามนี่คมชัดหล่อทั้งคมทั้งชัดทั้งหล่อด้วยดูเหมือนจะเพิ่งย้ายมาทำงานที่สถานีรถไฟแห่งนี้เพราะคุณแม่ไม่เคยเห็นหน้าเลย
ต่คนเดิมๆในคุ้นหน้ากันแต่คนมาใหม่นี้ไม่เหมือนใครเลยเขาก้าวเดินลงจากรถไฟเพียงลำพังอย่างสง่างามในมือมีกระเป๋าเสื้อผ้าเก่าๆติดตัวมาหนึ่งใบเพียงแรกเจอวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์คุณแม่เกิดความรู้สึกว่าดวงตาของแม่มองบุรุษหนุ่มที่มาใหม่ด้วยความตะลึงแต่ดวงใจคิดว่าอีตาคนนี้ทำไมน่าสงสารจังอีตาคนนี้ทำไมน่าสงสารจังฝ่ายชายหนุ่มคนนั้นไม่ได้สบตาคุณแม่ก็รู้สึกเหมือนไฟช็อตมันแผลบเข้าไปในใจเหมือนฟ้าที่แลบแผลบลงมาเลยสะดุดใจเขาอย่างจังนึกถามตัวเองว่าพระเอกก็นึกถามตัวเองว่าทำไมเนี่ยเรารู้สึกผูกพันกับผู้หญิงคนนี้จังเลยแต่ฝ่ายหญิงคิดอีตาคนนี้ทำไมน่าสงสารจังเหมือนรถไฟสวนทางกันไปแล้วเอาละสิว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นทำไมรู้สึกผูกพันกับผู้หญิงคนนี้จังเลยแปลกจริงๆหลายวันต่อมาขณะที่ชายหนุ่มคนนั้นกล่าวนั่งทานข้าวอยู่ที่ร้านอาหารใกล้ๆกับร้านของคุณแม่เพราะอร่อยกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อสำรวจกำลังสำรวจอยู่ไม่ได้แปลว่าอร่อยกว่าสำรวจใกล้กันเลยอ๋อแล้วก็แอบมองกันใช่ไหมจ๊ะคุณแม่ก็เดินไปตอนนั้นคุณแม่ยังไม่มาก็เลยรับประทานก่อนหิวก่อนคุณแม่เดินผ่านมาพอดีนางเอกจะทำไงจึงเอ่ยทักนางเอกทักว่าพี่ทานน้ำไหมคะทานน้ำใจออกไปแล้วออกเป็นน้ำที่ไหลรินไปแล้วเนี่ยเพราะกลัวจะติดคอทานข้าวไปที่ร้านนั้นมองนางเอกกลัวจะตะลึงติดคอถึงถามพี่ทานน้ำไหมและนี่เองคือบทสนทนาครั้งแรกตอนแรกมองกันแต่ว่าได้แต่คิดแต่นี่บทแรกคือพี่ทานน้ำไหมที่ทำให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันในเวลาต่อมาเมื่อชายหนุ่มคนนั้นทราบว่าคุณแม่ขายอาหารอยู่ที่สถานีรถไฟแห่งนี้จึงได้ว่าจ้างให้คุณแม่ช่วยทำอาหารใส่บิณฑ์โตมาส่งเช้าเย็นวันหนึ่งเราจะได้เจอกันสองครั้งตอนเช้าได้คุยครั้งหนึ่งเย็นคุยอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเมนูหลักคือแกงมาตรฐานหมายถึงว่าทุกชาติจะต้องมีแกงตรงนี้แกงจืดถูกต้องจ้ะจืดสนิทเลยเพราะว่าเราจะต้องมีอาหารรสเปรี้ยวหวานมันเค็มใช่ไหมจ๊ะเราจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศจะต้องพอมันเค็มจัดแล้วก็จะต้องตักแกงจืดเพื่อให้มันปรับไปอยู่ในระดับกลางๆจึงไปจับของเปรี้ยวหรือของหวานอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นแกงมาตรฐานแกงจืดแล้วก็ผัดผักคุณแม่เห็นว่าเอ๊ะมันไม่ยากอะไรนี่จึงตอบตกลงแล้วก็ส่งเมนโตให้เรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปี3รอบคือว่าวันคูณที่2ก็700กว่า730ครั้งที่เจอกันแล้วก็คุยกันหนุ่มคนนั้นไม่ได้รู้สึกเบื่อเมนูเดิมๆเลยจนน่าจะเป็นแกงจืดอยู่แล้วกลับรู้สึกอร่อยไม่เพียงแต่อร่อยรสอาหารแต่ยังอร่อยรสถ้อยอีกวาทะของนางเอกกระรอยยิ้มของนางเอกเนี่ยมันทำให้อะไรอร่อยหมดแม้จะจืดทุกวันก็ตามแต่ความรักกลับไม่จืดจางกลับเข้มข้นไปเรื่อยๆแล้วความอร่อยก็ล้นใจจนต้องเอ่ยปากบอกว่ารักคุณแม่คุณพ่อพระเอกพิสูจน์รักด้วยแกงจืดกับผัดผักไม่เคยบ่นเลยบอกว่าอร่อยอย่างเดียวแล้วนี่สุดก็บอกรักด้วยฝ่ายคุณแม่ก็ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนคือดูก่อนไม่ใช่ว่าจะรับรักง่ายๆตรวจตาดูแล้วว่าเขาก็เป็นคนดีนะไม่ดื่มเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันจึงตอบโอเค
โอเครับรักกันในครั้งนั้นและต่างก็เฝ้าทนุถนอมดูแลความรักของกันและกันเป็นอย่างดีแต่เส้นทางรักที่กำลังจะทอดยาวไกลใช่ว่าจะราบรื่นเหมือนในละครเลยแล้วจู่ๆทางราชการได้มีคำสั่งให้ชายหนุ่มคนนั้นย้ายที่ทำงานไปยังสถานีรถไฟสามเสนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำคุณแม่รู้สึกว่าโอ้ระยะทางหัวใจของสองเรามันช่างห่างไกลกันเหลือเกินราวกับทางรถไฟจนอยากจะมีติดปีกที่หัวใจแล้วบินตามไปอยู่ใกล้ๆกันหลังจากชายหนุ่มคนนั้นย้ายไปแล้วคุณแม่และเขายังคงเขียนจดหมายรักส่งถึงกันอยู่เสมอฉบับแล้วฉบับเล่าจนกระทั่งฉบับสุดท้ายและแล้วเขาก็ตัดสินใจนั่งรถไฟจากสามเสนมาสู่ขอคุณแม่ในที่สุดเขาคนนั้นคือคุณพ่อของลูกนั่นเองได้จดหมายเป็นเข่งเลยคุณพ่อของลูกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเกิดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้อง11คนเมื่อแรกเกิดคุณพ่อป่วยเป็นฝีขนาดใหญ่ที่ศีรษะจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดส่วนอาม่าแม่ของพ่อพอคลอดคุณพ่อมาก็ป่วยหนักเหมือนกันดังนั้นอากงพ่อของพ่อจึงให้อาเหล่ามาคือยายของพ่อมารับคุณพ่อไปเลี้ยงตั้งแต่ยังแบเบาะจนกระทั่งเติบใหญ่ครั้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยเรียนคุณพ่อก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายชื่อสถาบันเมื่อหลายสิบปีก่อนพยายามตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือจนจบหลังสำเร็จการศึกษาคุณพ่อก็ได้สมัครไปเป็นทหารเรือแล้วก็ได้เข้าประจำการที่ฐานทัพเรือสัตหีบอยู่2ปีจากนั้นก็หันมารับราชการรถไฟจนกระทั่งปลดเกษียณก่อนหน้านี้คุณพ่อเป็นคนแข็งแรงชอบวิ่งออกกำลังกายชอบชกมวยและยกน้ำหนักแต่หลังจากปลดเกษียณแล้วคุณพ่อมักจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมขาชาไม่ค่อยจะมีแรงแต่ทว่ายังออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทันทีสังขารร่างกายจะเอื้ออำนวยปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ค่ะตัวลูกเองนั้นเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวชีวิตของลูกสุขสบายมากเราไม่มีใครแย่งของไม่มีใครแย่งความรักของพ่อแม่ไปจากลูกแต่ลูกก็รู้สึกเหงาเพราะบางครั้งเวลามีปัญหาเรื่องส่วนตัวก็ไม่รู้จะไปปรึกษาพี่น้องคนไหนแม้จะได้รับความรักจากพ่อแม่มาท่วมท้นแต่กว่าลูกจะเติบโตเป็นโตต้นกันมาได้ลูกก็เฉียดตายมาหลายครั้งตั้งแต่แรกเกิดจะเป็นเด็กคลอดยากไม่ค่อยจะยอมออกมาต้องชักเขย่ากับคุณหมอใช้ครีมดึงหัวออกมาคืออยากจะอยู่กับแม่ทำให้กระโหลกศีรษะยุบไปข้างหนึ่งพอโตขึ้นมายุบได้ไม่กี่ขวบก็ป่วยเป็นโรคหัดตามมาเป็นโรคไอกรนไอจนเส้นเลือดฝอยในตาแตกเคยประสบอุบัติเหตุจมน้ำเกือบตายปัจจุบันเป็นโรคภูมิแพ้ทั้งเชื้อราไรฝุ่นและอากาศโอ้แต่แพ้อากาศนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วสุดยอดของความแพ้แล้วเพราะหนีที่ไหนก็ไปพ้นอากาศวันไรที่อากาศเปลี่ยนแปลงลูกจะคัดจมูกแน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออกเสมหะไหลก็หลอดลมเป็นระยะมีผลกระทบต่อเสียงทำให้มีลักษณะคล้ายเสียงของคนเป็นหวัดต้องกลายเป็นคนเสียงแหบเสน่ห์เทศตลอดโดยไม่ได้ตั้งใจโมหน้าดูเลยในปี2529ตอนนั้นลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่1ลูกก็ได้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกโดยมีคุณครูนั้นเป็นคนพามาวัดลูกได้นั่งสมาธิแล้วมีความสุขมากและนับจากนั้นก็ได้มาวัดเป็นประจำแต่พอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในช่วงปี1ปี2ลูกก็เริ่มห่างวัดไปหัดดริ้งและแดนซ์คือหัดไปลงนรกก่อนทั้งยังมีหนุ่มๆ มาสมัครเป็นคนรู้ใจของลูกหลายคนบัดแต่หัวใจของลูกกลับล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาไม่มีวันสลักจะเปิดรับใครให้มันแน่สักลายนึงช่วยกันจำไว้จากนั้นเมื่อคืนปี3ลูกก็มีโอกาสกลับมาวัดอีกครั้งและหลังจบการศึกษาแล้วจึงตัดสินใจอุทิศตนเข้ามาเป็นอุบาสิกาแห่งวัดอ๋ออุบาสิกาของวัดนะวัดพระธรรมกาย
ลูกจึงจำเป็นต้องบอกลาหนุ่มๆที่มาสมัครเป็นคนรู้ใจแต่ยังไงหัวใจลูกไม่หวั่นไหวหรอกจากวันนั้นจนถึงวันนี้ลูกสร้างบารมีอยู่ที่วัดมาเกือบ10ปีแล้วค่ะคืนวันแห่งการหล่อหลอมทำให้ลูกรู้สึกรักหมู่คณะมากรักพี่ๆน้องๆอุบาสิการักทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อร่างสร้างมาเป็นวัดพระธรรมกายและขอที่ชีวิตทั้งหมดนี้สร้างบารมีไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของลมหายใจคำถามคุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วมีคติที่ไปเป็นอย่างไรคะได้รับบุญที่คุณแม่อุทิศให้หรือไม่มีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกหลานไหมคะบุพกรรมใดที่ทำให้คุณพ่อของลูกตอนแรกเกิดป่วยเป็นฝีขนาดใหญ่ที่ศีรษะแทบเอาชีวิตไม่รอดไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงต้องมาอยู่กับอาเหล่าม่าคือทวดอาเหล่าม่าเคยมีบุพกรรมร่วมกับคุณพ่อมาอย่างไรจึงนำมารับเลี้ยงคุณพ่อตั้งแต่แรกเกิดอาเหล่าม่าเสียชีวิตเมื่อตอนอายุได้99ปีด้วยโรคชราถ้าเสียชีวิตแล้วไปไหนมีความมาอยู่อย่างไรในปรโลกได้รับบุญที่คุณพ่ออุทิศไปให้หรือไม่คะคนที่มีบุพเพสันนิวาสกันจะเกิดเหตุปิ้งกันเหมือนอย่างพ่อกับแม่ของลูกหรือไม่คะถ้าบุพเพสันนิวาสนั้นเกิดจากกรรมลิขิตแล้วจะมีผลดีหรือเสียอย่างไรในการที่จะทำบุญร่วมกันแล้วอธิษฐานให้ได้เป็นคู่รักกันอีกเหตุใดลูกจะมาเกิดเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่มีน้องเลยแล้วถ้าลูกอยากมีพี่น้องในภพบึงหน้าจะต้องประกอบเหตุอย่างไรคนที่เกิดมาเป็นลูกเดียวคนเดียวของพ่อแม่เป็นเพราะประกอบเหตุมาด้วยสาเหตุใดบ้างคะอุปกรรมใดทำให้ลูกเป็นเด็กคลอดยากถูกบีบศีรษะจนยุบป่วยเป็นโรคหัดโรคไอกรนไอจนเส้นเลือดฝอยในตาแตกเกือบจมน้ำตายและเป็นโรคภูมิแพ้ลูกจะมีโอกาสหายขาดจากโรคภูมิแพ้หรือไม่จะต้องแก้ไขอย่างไรคะเพื่อนสนิทคนหนึ่งมาอีกแล้วอีกคนนึงเนี่ยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จนเด็กกับลูกมาเป็นเวลากว่า10ปีนี่ก็ไม่เกี่ยวนะขอเกี่ยวด้วยเขามีบุพกรรมอย่างไรจึงเป็นโรคนี้และด้วยเหตุใดจึงหายไปเองอย่างกระทันหันโดยไม่ต้องรักษาเหตุใดเราจึงคุ้นเคยกันและคอยเป็นกัลยาณมิตรให้กันมาโดยตลอดและบางคนที่สร้างบารมีกับหมู่คณะเป็นอย่างไรมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นเช่นไรคะจากการที่ลูกเป็นพิธีกรอ่านธรรมะในพระไตรปิฎกลูกสงสัยว่าผู้มีบุญที่ได้เข้าไปอยู่ในข่ายพระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่และได้รับผลบุญอจินไตยนั้นเป็นเพราะเขาทำบุญมาอย่างไรจึงได้เข้าไปอยู่ในข่ายพระญาณของพระองค์ผู้ที่เข้าไปในขายานพระญาณเป็นพระมหากรุณาของพระองค์หรือเพราะบุญของผู้นั้นคะพวกเราซึ่งไม่ได้เกิดมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องทำอย่างไรให้ได้ผลบุญเป็นอจินไตยการได้ผลบุญอจินไตยยังไม่มาเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากสาเหตุใดบ้างคะตัวลูกคุณพ่อและคุณแม่สร้างบารมีร่วมกันมาเช่นใดเราสามคนมีกำลังบุญพอที่จะได้กลับดุสิตบุรีกันทั้งหมดไหมคะอิมานของเราทั้งสามคนอยู่ใกล้กันไหมคะบุญใดที่ทำให้ลูกมีเสียงไพเราะโมมากเกินไปแล้วดิได้มารับบุญเป็นพิธีกรเป็นรองหัวหน้าชั้นยามไม่คาดคิดมาก่อนไม่รู้จะเอาใครหรอกเห็นว่าอยู่ว่างๆชาติที่แล้วตัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเคยมีวิบากกรรมใดมาตัดรอนในการสร้างบารมีหรือไม่คะและผังนั้นยังติดข้ามชาติมาหรือเปล่าคะจะป้องกันแก้ไขอย่างไรลูกจะเคยบวชหรือไม่อีกผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรแต่เรามาเกิดรอบสองไหมคะในชาติหน้าลูกมีบุญพอที่จะได้เป็นผู้ชายหรือเปล่าคะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณตาคุณยายตายแล้วคุณตาไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อของชั้นจตุมมหาราชิกาสายพญานาคชั้นสูงมีผิวกายสีทองด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาตามประเพณี
ับมีจิตใจชื่อหรือเอื้อเฟื้อเพื่อนบ้านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่านได้ทราบซึ่งเรื่องบุญกรรมแล้วว่าละบุญดังกล่าวและบาปกรรมสุราจึงทำให้มาอยู่ที่นี่มีบุญปนบาปคุณยายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงในครอบครัวฐานะปานกลางได้บุญที่ตนเองทำและบุญที่ได้รับที่อุทิศไปให้แต่ว่าเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็รับบุญไม่ได้จ้าคุณพ่อของลูกตอนแรกเกิดป่วยเป็นฝีขนาดใหญ่ที่ศีรษะแทบเอาชีวิตไม่รอดไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงต้องมาอยู่กับอาเหล่าม่าเพราะแน่ดีเคยไปดักตีหัวคู่อริจนเขาบาดเจ็บที่ศีรษะเกือบตายวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้เป็นฝีขนาดใหญ่ที่ศีรษะอาเหล่าม่าเคยเป็นแม่ของพ่อนะมาหลายชาติทวดเคยเป็นแม่ของพ่อมาหลายชาติเมื่อทำบุญทุกครั้งมักจะอธิษฐานให้มาเป็นแม่ลูกกันอีกและก็ให้ได้เจอกันจ้าแต่ชาตินี้มาเป็นหลานและก็ได้เจอกันเมื่อมาเจอกันแล้วท่านยังรับเอาไปเลี้ยงดูด้วยความรักเหมือนแม่ลูกพ่อของลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงเพราะมีบุญอยู่กับทวดมีบุญกับทวดที่ทำมาอธิษฐานให้อยู่ด้วยกันจึงต้องมาอยู่ด้วยกันกับท่านแต่ไม่มีกรรมกับพ่อแม่หรืออย่างอื่นใดๆเลยไม่ได้มีวิบากกรรมว่าเคยมีวจีกรรมอะไรกับพ่อกับแม่ไม่ใช่บุญของพ่อกับอาลามาแรงกว่าอาลามาเสียชีวิตเมื่ออายุ99ปีด้วยโรคชราตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพมะเทวาในหมู่บ้านพมะเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศให้จึงทำให้ท่านตอนนี้สาวและสวยขึ้นจากเดิมที่อายุ99ปีก็ตอนนี้สาวขึ้นสวยขึ้นมีเสื้อผ้าอาหารทิพย์และบ้านที่สวยงามขึ้นกว่าเดิมจ้าท่านดีใจมากที่ลูกหลานทำบุญอุทิศไปให้ท่านเข้าใจเรื่องบุญบาปดีขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นมนุษย์จ้าพ่อกับแม่ปิ๊งกันเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันต่อเนื่องกันมาหลายชาติเคยสร้างบุญร่วมกันมาและได้อธิษฐานขอให้ได้มาเป็นคู่ครองกันอีกดังนั้นเมื่อเจอกันครั้งแรกจะมีความรู้สึกว่าใช่เลยจ้ะก็ปิ๊งกันเลยการอธิษฐานจิตขอให้เป็นสามีภรรยากันอีกในชาติต่อไปต้องศึกษาให้ดีนะจ๊ะถ้ามีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันเหมือนผู้มีบุญในการก่อนหรือมีศรัทธาศีลที่ติดเสมอกันเหมือนพระโพธิสัตว์การอธิษฐานขอให้เป็นสามีภรรยากันอีกก็จะเป็นผลดีในภพชาติต่อไปแต่ถ้าศรัทธาศีลทิฏฐิไม่เสมอกันอย่างเช่นฝ่ายชายดื่มเหล้าเจ้าชู้แต่ฝ่ายหญิงรักมากเอามาเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านเลี้ยงนางให้มาดื่มให้เมาที่บ้านอะไรอย่างนี้หรือไม่ฝ่ายชายทำแต่ฝ่ายหญิงเข้าวัดอะไรเนี่ยแต่ว่าความรักยังมีอยู่อธิษฐานได้ไปเจอกันอย่างนี้แปลว่าศรัทธาศีลทิฏฐิไม่เสมอกันแต่อธิษฐานให้เป็นสามีภรรยากันอีกในชาติต่อไปถ้าคนใดคนหนึ่งเกิดมีวิบากกรรมสมมติว่าชาติในอดีตเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าศรัทธาศีลทิฏฐิไม่เสมอกันตามกรรมคนละอย่างแต่ยังมีความรักกันอยู่ขอไปเจอกันอีกแล้วก็ได้มาเจอกันอีกในภพชาติปัจจุบันถ้าคนใดคนหนึ่งเกิดมีวิบากกรรมเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นพระนางมาริกามาเจออดีตสามีที่เกิดมาเป็นสุนัขก็จะมีเหตุให้ได้เป็นสามีภรรยากันตามแรงอธิษฐานจนทำให้พระนางมาริกาต้องไปตกนรกอยู่ถึง7วันเป็นต้นอันนี้จะอธิษฐานก็ดูกันให้ดีจ้ะถ้าศรัทธาศีลที่ตีมิเสมอกันเกิดมีวิบากกรรมก็อย่างนั้นแหละเพราะนั้นอธิษฐานเป็นสามีภรรยากันอีกได้แต่ต้องมีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันถ้าขวัตกับขวัตด้วยกันอะไรอย่างนี้ทำบุญด้วยกันรักษาศีลด้วยกันอย่างนี้ก็ทำไปเถอะหรือสามีดื่มเหล้าภรรยาดื่มด้วยอะไรอย่างนี้เกิดมาอีกทีก็จะได้เป็นคู่ยักษ์สายยักษ์สีลุยกันสะบันหันแหลกกันไปเลยผ
ความรักจะมีอยู่ก็จะมีกรรมเสมอกันนี่อธิษฐานเป็นสามีภรรยากันก็ลุยกันสะบั้นหันแหลกลูกเกิดมาเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องเพราะในอดีตเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดในอดีตลูกได้ตั้งความปรารถนามาอย่างนี้เรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นน่ะตัวลูกเป็นผู้ชายมีพี่น้องมากและมักจะมีปัญหาจุกจิกแม้ตอนบวชแม้ตอนลูกบวชแล้วเนี่ยในชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยพี่น้องยังตามเอาปัญหามาเข้ามาในวัดอีกจุกจิกมากเลยเบื่อแล้วก็ตาจิตอธิษฐานว่าสาธุชาติต่อไปจะได้มีพี่น้องอีกเลยเกิดเป็นลูกคนเดียวดีกว่าคนที่เกิดมาเป็นลูกคนเดียวมักจะมีสาเหตุโดยย่อคือ1ตั้งความปรารถนามาหรือ2ชอบทำบุญคนเดียวไม่ชอบทำบุญร่วมกับใครเป็นต้นจ้ะเนี่ยอย่างนั้นก็มี2สาเหตุคร่าวๆนี่นะจ๊ะลูกเป็นเด็กคลอดยากถูกบีบศีรษะจนยุบป่วยเป็นโรคหัดโรคไอกรนไอจนเลือดฝอยในตาแตกเกือบจมน้ำตายและเป็นโรคภูมิแพ้เพราะในอดีตพระพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้จับข้าศึกมาทรมานข้าศึกด้วยวิธีการต่างๆเช่นจับศีรษะข้าศึกลงไปในถังน้ำทำให้เป็นโรคภูมิแพ้และเกือบจมน้ำตายทุบตีซ้อมบ้างทำให้ถูกบีบศีรษะและคลอดยากบางทีใช้คำหยาบพูดกับข้าศึกบ้างเพราะพูดข้าศึกดิไม่ใช่พูดคุณอะไรเงี้ยคุณช่วยเอาหัวรองรับกระป๋องหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะโขกเป็นไม่ได้ไหมจ๊ะไม่ได้ต้องใช้คำหยาบพูดข้าศึกเพราะพูดคำหยาบแล้วจึงทำให้ไอกรนนี่แหละไอ้แคกๆๆนี่แหละจนเลือดฝอยในตาแตกฝอยมากปัจจุบันก็เป็นแค่เศษกรรมเท่านั้นแหละจ้ะเพราะว่าพอบวชแล้วก็แก้ผังเลือไปเยอะเลยเหลือเศษจะแก้ไขก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมให้กับถึงพระธรรมกายปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วที่ส่วนกุศลไม่ยังพูดที่เราเคยไปบีบเบียนเขาเอาไว้เยอะแยะนั่นแหละจ้ะเพื่อนสนิทคนหนึ่งป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากว่า10ปีเพราะเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนทหารสนิทกันในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อจับข้าศึกไม่ได้สนิทกันมากจับข้าศึกไม่ได้ก็ช่วยกันถูกต้องจับข้าศึกกดศีรษะลงไปในถังน้ำจำนวนหนึ่งแต่ก็น้อยกว่าตัวลูกนะตัวลูกทำมากกว่าจึงทำให้วิบากกรรมของเขาน่ะเบาบางกว่าตัวลูกจึงหายไปเองได้จ้ะได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตโดยทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษได้เพราะมัวแต่โม้นั่นแหละมัวแต่สอนคนอื่นอยู่แต่มีเศษกรรมเจ้าชู้เพราะเป็นทหารหนุ่มรูปงามสุดเท่เก๋โคตรจึงมีสาวสาวติดมากมายชาตินี้จึงมากลายเป็นผู้หญิงจ้าโอ้โหทหารหนุ่มรูปงามสุดเท่เก๋โคตรเลยผู้มีบุญที่เข้าไปอยู่ในข่ายพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่และได้ผลบุญเป็นอจินไตยนั้นเป็นเพราะได้ทำบุญในพระพุทธศาสนามาแล้วติดฐานจิตขอได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้ากายเนื้อเมื่อบุญส่งผลบุญนี้จึงได้ทำให้ได้ปรากฏในข่ายพระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ได้เข้าไปในข่ายพระญาณก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างคือทำบุญและอธิษฐานมาดังกล่าวแล้วก็เป็นเพราะพระมหากรุณาของพระองค์ด้วยจึงไปโปรดบุคคลนั้นไม่ว่าจะอยู่หนใดก็ตามจ้าตัวโลกคุณพ่อแม่ก็ได้สร้างบุญร่วมกันมาโดยพ่อกับแม่เป็นกองเสบียงแล้วก็มีความคุ้นเคยกับลูกสมัยที่ลูกบวชเป็นพระกับหมู่คณะจึงมีสายบุญร่วมกันโดยได้มาเป็นอุปถากดูแลตัวลูกที่เป็นพระ
เมื่อพุทธันดรที่แล้วแล้วก็ถูกใจและอธิษฐานขอให้บุญนี้พบชาติต่อไปได้มาเป็นพ่อแม่ลูกกันจ้าส่วนการจะไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุในปัจจุบันจะต้องสร้างบุญกันอย่างกันกล้าจ้าลูกจะเป็นพิธีกรและมีเสียงไพเราะสุดเท่เก๋ระเบิดและได้มาเป็นรองหัวหน้าชั้นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยไม่ขาดคิดประกอบเพราะบุญที่เคยแสดงธรรมบวชแล้วได้แสดงธรรมได้เทศโปรดสอนญาติโยมในสมัยที่เป็นพระและมาจะอธิษฐานขอให้ตนเองมีเสียงไพเราะและมาเป็นผู้นำสาธุชนในการศึกษาธรรมะคล้ายๆหัวหน้าชั้นนั่นแหละแล้วก็ได้อธิษฐานมาก่อนแต่ไม่แรงกล้าเหมือนหัวหน้าชั้นจ้าเพราะว่านานๆก็อธิษฐานสักทีนึงได้เป็นรองหัวหน้าชั้นโดยไม่คาดคิดแต่ก็เคยคิดมาก่อนจ้าไม่คาดคิดว่าจะได้เป็นหัวหน้ารองหัวหน้าชั้นแต่เคยคิดมาก่อนเป็นก็ดีเหมือนหน้าแตกเป็นริ้วๆเลยตัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยมาพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาที่ออกบวชแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตโดยทำหน้าที่เผยแผ่และมีผลการปฏิบัติทำพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้ได้มีวิบากกรรมเจ้าชู้มาตัดรอนให้เป็นผู้หญิงในชาตินี้ในพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นนักเทศชอบสอนผู้อื่นเลยไม่ค่อยดีนั่งธรรมะธรรมะจึงไม่ค่อยละเอียดดังนั้นจึงลงมาได้แค่รอบเดียวบุญนักหนาแล้วดังนั้นชาตินี้ต้องแก้ไขโดยทำธรรมะให้ละเอียดจนถึงพระธรรมกายพอรอบสองก็จะคัดผู้มีธรรมกายลงจนได้ศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะได้ลงมาในรอบสองจ้าถ้าลูกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ให้ได้ตลอดรอดฟังและปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายก็จะเปลี่ยนผังเป็นผู้ชายได้บวชอย่างแน่นอนจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตัดดี้สั้นๆสำหรับคืนนี้